ความรักเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแต่ว่าการใช้ความรักในแบบที่ผิดพิธีเนี่ยคือสิ่งที่ผิดครับผมคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าความรักในรูปแบบไหนที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ความรักที่ดีที่สุดก็คือความรักของครอบครัวของเพื่อนหรือว่าของพี่น้องของเรานะครับผมส่วนความรักของการที่การเป็นแฟนหรือว่าการเป็นหนุ่มสาวกันเนี่ยครับถ้าเกิดใช้อย่างถูกต้องในอายุที่เรามีอยู่กันนะครับเช่นสมมติว่าเราไปช่วยกันติวหนังสือหรือไปช่วยกันตามงานทำงานนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถทำได้ก็ต้องดูความเหมาะสมกันด้วยครับ